แต่ผมคิดว่ารากเหง้าของปัญหาเมื่อ45ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการชำระนะครับเป็นความรุนแรงของรัฐที่ใช้ปราบปรามคนที่เห็นจะต่างรัฐไม่อนุญาตให้คนที่มีความฝันหรือมีอุดมการณ์แตกต่างกว่าชุดความคิดที่รัฐต้องการที่จะทำที่สำคัญวัฒนธรรมลอยนวลประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้มีการชำระจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ที่จะต้องรับผิดกับการสูญเสีย41ชีวิต145การบาดเจ็บและ 3,097 คนที่ถูกความรุนแรงทางกฎหมายจนมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังมีเยาวชนคนหนุ่มสาวในปีนี้ที่ได้รับความรุนแรงบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังมีเยาวชนที่โดนคดี1มาตรา112 148คนยังมีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมายังมีคดีความทางการเมืองสำหรับคนที่เห็นต่างรวมกันเนี่ยเป็น 2,000 กว่าคดีเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาในฐานะประสบการณ์ส่วนตัวและในประสบการณ์นักการเมืองรู้สึกได้เลยว่ารัฐไทยยังไม่คิดที่จะฟังนะครับถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความรับผิดชอบนะครับให้เกิด accountability กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ที่ต้องสูญเสียในเหตุการณ์ต่างๆไม่ใช่แค่ในช่วง45ปีที่แล้วแต่ในกระบวนการต่างๆพรรคก้าวไกลก็พร้อมที่จะใช้เวทีรัฐสภาในการผลักดันให้เกิดความรับผิดกับสิ่งที่รัฐทำกับพี่น้องประชาชนควรจะมีการยุติการควบคุมการสลายการชุมนุมที่รุนแรงเกินกว่าเหตุทันทีเพราะจะยิ่งทำให้เกิดความคับข้องใจแล้วก็สะท้อนกลับมารุนแรงมากขึ้นนะครับจะทำให้สถานการณ์มันแย่ไปกว่านี้2สำหรับคดีความทางการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีมาตรา112ตามคดีตามพรก.ฉุกเฉินมาตรา116เป็นต้นเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาอาชญากรรมนะครับหากจะเป็นอาชญากรรมก็เป็นอาชญากรรมทางความคิดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในสมัย6ตุลาวันนี้ก็ยังคงอยู่ก็คือไม่อนุญาตให้ประชาชนพูดแสดงความคิดเห็นหรือคิดในสิ่งที่พวกเขาผู้มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นชนชั้นนำจารีตและกลุ่มขวาจัดเนี่ยนะครับไม่ยอมนะครับเรามีบทเรียนแล้วในสมัย6ตุลานะครับดังนั้นคดีความเหล่านี้ต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะปัญหาทางการเมืองจะต้องใช้มาตรการทางการเมืองในการแก้ไขคลี่คลายนะครับนอกจากเปิดพื้นที่ปลอดภัยพูดคุยกันดังที่คุณทีมได้เสนอแล้วก็คือว่าควรจะยุติการดำเนินคดีความทางการเมืองทันทีนะครับเพราะไม่มีประโยชน์อะไรต่อสาธารณะเลยสำหรับคดีความที่เกิดขึ้นแล้วในอนาคตอันใกล้ควรจะต้องใช้วิธีทางการเมืองในการแก้ไขปัญหานำมาพิจารณาทบทวนว่าหากดำเนินคดีไปแล้วไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอาจจะต้องพิจารณาถึงการโมฆะหรือนิรโทษกรรมรวมถึงคดีมาตรา112นะครับ